ชาวเกาหลีด้วยการเอาข้าวเหนียวมะม่วงที่เธอโชว์บนเวทีอ่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวแบ่งให้กินคำหนึ่งก็แล้วกันมันเลยกลายเป็นภาพที่น่ารักมากๆโมเมนต์ตอนเข้าปากตึ้งตาโตขึ้นมาอย่างนี้เลยค่ะดูนาทีนี้นะพอเข้าปากไปเสร็จปั๊บเคี้ยว1 2เฮ้ย3 4ตาเหลือกตาโตขึ้นมาเลยค่ะคุณผู้ชมเขาเป็นชาวเกาหลีเกาหลีแล้วอร่อยบอกว่าไงอุ๊ยคุณอย่ามาถามผมฉันเห็นคุณดูซีรีส์เกาหลีเยอะอุ๊ยดีเลยค่ะคุณผู้ชมหน้าตาเธอบอกได้เลยว่าเฮ้ยเหมือนกับว่าสิ่งที่เพิ่งจะเข้าปากมันคือสิ่งมหัศจรรย์ของโลกตาลุกวาวสาวคนนี้คือบีบีค่ะซึ่งบีบีเนี่ยเป็นนักร้องสาวชาวเกาหลีใต้ชื่อดังมากๆอีกคนนึงนะคะแล้วมินลีก็ทำท่าแบบบอกแล้วเป็นไงค่ะบอกแล้วว่าอร่อยค่ะเน่เป็นไงเขาช้อนชี้ให้ดูเลยว่าอร่อยปลาเจ๋งปลาข้าวเหนียวมะม่วงของไทยนะคะคือคลิปนี้มาจากพี่ช่างผมระดับโลเขาประมวลภาพหลังเวทีของมิลลิในอิริยาบถต่างๆค่ะแต่งหน้าทำผมพูดคุยกันกับศิลปินสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกันแล้วจังหวะที่เอาข้าวเหนียวมะม่วงป้อนบีบีเนี่ยคุณผู้ชมโอ้โหคำแรกตะลึงตาโตเลยมิลลิก็ไม่ได้พูดอะไรแต่สายตาเขาเหมือนจะบอกได้อร่อยใช่ไหมล่ะงานนี้มีคนโดนป้ายยาแล้วหนึ่งคาดว่ารสชาติน่าจะถูกปากอย่างแน่นอนค่ะแล้วถามว่าทำไมเขาสนิทกันถึงขนาดป้อนขนาดนี้ได้ ครับ คือมินลิเนี่ยเคยทำเพลงให้กับบีบีกับเพลง The Weeknd เขาทำเป็นท่อนแร็ปแล้วเป็นแร็ปแบบไทยด้วยนะคุณผู้ชมคือเขามี2เวอร์ชันเป็นเวอร์ชันเกาหลีล้วนกับเวอร์ชันที่มีแร็ปแล้วกลายเป็นว่าประสบความสำเร็จทั้งคู่เลยค่ะทั้ง2เวอร์ชันเนี่ยดังระดับโลกเลยพอเจอกันก็เลยสนิทสนมกันไม่ยากนะคะเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักภายในงานคอนเสิร์ตโคเชล่านี่กินคนเดียวไม่พอป้ายยาเพื่อนให้มาอร่อยด้วยแล้วเดี๋ยวกลับไปเกาหลีติดใจทำไงอ่ะก็กำลังจะบอกอยู่นี่ว่าให้น้องบีบีอ่ะไปป้ายยาคนเกาหลีต่อเลยแล้วเดี๋ยวพอการท่องเที่ยวกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งประเทศไทยเตรียมตั้งรับเลยนะเพราะเอาเข้าจริงเนี่ยคนเกาหลีที่มาเที่ยวเมืองไทยก็จะเป็นลูกค้าข้าวเหนียวมะม่วงกันบางเจ้าอยู่แล้วด้วยเนาะถ้าเป็นไปได้บีบีให้เขาเอาข้าวเหนียวมะม่วงใส่ไปในซีรีส์ด้วยลูกพระเอกซีรีส์เกาหลีเดินถือข้าวเหนียวมะม่วงมาง้อนางเอกซีรีส์แบบนี้คุณจะว่าไปตอนนี้ซีรีส์เกาหลีก็มีเริ่มเห็นทุเรียนไทยไปอยู่ในซีรีส์แล้วอย่างในเรื่องที่พี่ซอนโฮเล่นน่ะแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไปสักหน่อยเขาพูดว่ามีอยู่ซีนหนึ่งคุณผู้ชมบอกว่าต้องรีบไปหาทุเรียนมา